สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเดลฟายนะครับหัดเขียนโปรแกรมด้วยเดลฟายนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมานานนะครับก็เข้าโปรแกรมมานี่นะครับเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับไฟล์ New แล้วก็ VCL Application นะครับแล้วก็ได้ฟอร์มนี้มานะครับเป็นฟอร์มแรกนะครับฟอร์มแรกก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนทุกครั้งนะครับเราก็จะเซตอะไรครับที่ position นะครับ position ให้เป็น desktop center นะครับนี่นะครับ แล้วเราลองรันดูครับลองรันดูนะก็จะได้ฟอร์มแบบนี้มานะครับหนึ่งฟอร์มนะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะให้แคปชั่นว่าอะไรคราวนี้ผมเนี่ยเป็นฟอร์มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการauthenticate แล้วก็ authorization 2 อย่างนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ครับนี่นะครับดูข้างบนนะครับดูข้างบนนี้ผมฝากลิงก์ใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับข้างบนนะครับก็ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการauthenticate ก็คือการระบุตัวตนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าฟอร์มหลักฟอร์มนี้นะครับฟอร์มนี้นั้นผมเปลี่ยนแคปชั่นนิดนึงนะครับเป็นแคปชั่นนะครับของตัวนี้นะครับเป็นเมนฟอร์มรู้สึกว่าจะชอบภาษาไทยนะครับก็เป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักนี้ก็สำคัญนะครับเพราะนั้นก็ เราก็จะใส่คอนโทรลจุดมาเป็นเพจคอนโทรลเข้ามานะครับเพจคอนโทรลนะครับเพจคอนโทรลนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จัดอะไรนิดหนึ่ง Quick Edit นะครับอะไรเป็น Client นะครับแล้วก็ Name เป็น Page Control 1ถูกแล้วนะครับแล้วก็โอเคนะ แล้วจากนั้นผมก็เลือก New Page 2 Page 3 Page แล้วกันนะครับก็มีแท็บชีทอยู่ด้วยกันอยู่3แท็บชีทนะครับ3แท็บชีทเดี๋ยวเอาความสูงของ3แท็บชีทนี้ให้สูงขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับที่property tab อะไรครับ tab high นะครับtab high ก็เอาเป็นสัก70ลองดูสิโอ้โหเยอะเยอะไปนะครับ50พอนะ40นี่กำลังดีนะครับเพราะเราจะมีอยู่3แท็บนะครับ3แท็บชีทนะครับ ก็จะให้เป็น2 user นะครับ user 1ก็เห็นแต่ชีทเดียวอีก user 1ก็เห็นทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเราก็ เราก็จะซ่อนแท็บ2 3ไว้นะครับ2 3ไว้เราก็มาที่แท็บชีทนี่นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับแท็บชีท2แล้วก็ visible เป็น false นะครับ3ก็เหมือนกันนะครับนี่3นี่นะครับvisible ก็เป็น false เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารันดูนะครับรันดูปุ๊บนี่เป็นแท็บ visible นะ แท็บ visible นะครับไม่ใช่ visible นะครับแท็บ visible นะนี่นะครับแล้วก็มาที่3นะครับแล้วก็เลือกแท็บ visible นะครับเป็น false นี่จริงๆมี3นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเรามี3แท็บชีทแต่ตอนนี้นะครับเห็นแค่2แท็บชีทเพราะว่าเราจะให้ authorize นั่นเองเราจะให้ authorize เฉพาะคนที่เห็นแท็บชีทนะครับเฉพาะคนที่เราต้องการให้เห็นเท่านั้นนะครับเราลองรันดูโดยคนทั่วไปนะครับจะเห็นแท็บเดียวนะเห็นไหมฮะแท็บเดียวมีแท็บชีทแท็บเดียวนะครับวันในแท็บชีทนี้ก็เดี๋ยวเราแท็บชีทนี้นะครับเราเปลี่ยนแคปชั่นเป็นหนึ่งนะครับทั่วไปนี่คนทั่วไปนะครับนะคนทั่วไปนะครับส่วนอีก2แท็บชีทนะครับก็เป็นผู้ดูแลนะดูแลตรงนี้นะครับส่วนแท็บชีทที่3ก็รายงาน
นี่นะครับมี3แบบชีตด้วยกันแต่ตอนนี้เราเห็นแค่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นบุคคลทั่วไปอยู่นะครับเอาละครับ ถ้าเรารันแบบอย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าเลยก็ไม่มีการauthenticate สี่ authenticate ก็คือการระบุตัวตนนั่นเองเราก็จะใส่ authenticate โดยใช้ input query นะครับมาที่ project แล้วก็ view source นี่นะครับอันนี้ก็เป็นคลาสหนึ่งนะครับเป็นคลาสหลักของโปรแกรมของเราเราก็จะ use dialog เข้ามานะครับ dialog นะครับ dialog นะครับใส่ dialog เข้าไปนะเป็นvcl.dialog นะครับเป็น namespace นะครับ namespace พอเราใส่ namespace เข้ามาแล้วเราก็จะเรียกใช้ dialog ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ สองคำสั่งนี้จะเป็นการโชว์ฟอร์มนะครับซึ่งเดี๋ยวไฟล์ทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราใส่ฟังก์ชันเพื่อให้ pop up input query ตรงนี้นะครับ if input query นะครับนี่นะครับถ้าไม่ใส่ได้หรอกนะครับจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับ นะครับแล้วก็ begin แล้วก็ end นี่นะครับเรากด control D นิดนึงนะครับแล้วก็ enter ไปให้สวยงามจะเห็นว่า input query ตัวนี้ยังแดงอยู่นะครับเนื่องจาก input query ตัวนี้นะครับก็โดยทั่วไปก็จะใส่อยู่ประมาณ3พารามิเตอร์หรือ2พารามิเตอร์แล้วแต่มันมีมากกว่านั้นครับผมคอนโทรลคลิกลงไปนะครับก็จะวิ่งมาที่ไฟล์นี้นะครับ vcl.dialog input query นะครับมีหลายแบบนั่นเองผมคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับก็จริงๆ input query เป็นฟังก์ชันมีหลายแบบนะครับมี3แบบด้วยกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้แบบนี้นะครับแต่คลิปก่อนหน้านั้นผมก็พาใช้ไปที่เป็นแบบ array นี่นะครับเป็นถึงอันนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาใช้ที่เป็นฟังก์ชันนะครับตัวนี้ด้วยนะ close function นะครับ close function นะครับเพื่อ validate นะครับเพื่อ validate การ authenticate หรือการระบุตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมานะครับ เหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรไว้ด้วยนะครับ where นะ variable นะครับ variable นะครับเป็น result หรือ r ก็ได้นะ rs ก็ได้นะครับเป็น t อะไรครับ t array นะ t array ท้ายเป็น string นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสำหรับที่จะมาใช้ในพารามิเตอร์อันนี้นะครับในพารามิเตอร์ของ input query นะครับงั้น เรามาดูว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับอันแรกเป็นแคปชั่นนี่นะครับแคปชั่นก็ใส่เข้าไปเลยว่าตรงไปตรงๆเลยนะครับว่าเป็น เข้าใช้งานระบบนี่นะครับอันนี้คือพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับเราก็แล้วเราก็คอมม่าไว้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเรามาชี้ดูนะครับตัวที่2เขาบอกว่าเป็น a prompt นะ a prompt a นี่ก็เป็น array นั่นเองนะครับมาชี้ดูนะครับ a นะครับ a เพราะ array of string นะครับ array of string อันที่3ก็ a value ก็เป็น array of string นะครับ where value นี่แหละครับนะก็ตัวนี้คือ array result นั่นเองส่วนตัวที่2นะครับเราใส่เข้าไปเป็นแบบฟิกเลยก็ได้นะครับว่าเป็นใส่เข้าไป2ตัวแล้วกันครับเพราะอันนั้นก็คือผู้ใช้ผู้ใช้งานจะดูยากนิดนึงภาษาไทยนะครับแล้วก็ละหัสผ่านนะครับก็ได้แล้วครับนี่คือพารามิเตอร์ตัวที่2เป็น array of string เนี่ยมีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับนะครับเป็น string ที่มีตัวที่1ก็คือผู้ใช้งานนะครับตัวที่2ก็คือรหัสผ่านนะครับต่อมานะครับเรามานี่ก็คือ result แล้วนะครับก็คือ rs ตัวนี้นะครับ result นะครับแล้วก็ rs นี่ก็
ก็เป็น array of string แต่ก่อนที่จะใช้นะครับเราต้อง set length ก่อนนะครับ set length ของarray ตัวนี้นะครับ s เนี่ยนะครับเป็น2นะก็คือตัวที่0กับตัวที่1ก็คือนี่นะครับ length มีค่า2นะครับเดี๋ยวจะ error นะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็นี้เราได้ result แล้วนะครับ result ก็คือเก็บค่าผู้ใช้งานแล้วค่ารหัสผ่านนะครับใส่ตัวที่1แล้วตัวที่2ตัวที่0แล้วตัวที่1นะครับเริ่มจาก0นะครับคราวนี้เราก็จะใส่ฟังก์ชันนะครับตัวถัดมาก็คือ validate function นะครับว่าผ่านไหมนะusername กับ password ที่ใช้ที่ใส่มานะครับผ่านหรือเปล่านะครับเราก็ต้องใช้ validate function นี่แหละครับเป็นตัวบอกนะครับแต่คราวนี้มันขึ้นแดงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเรากลับมาดูนะครับนี่นะครับฟังก์ชันที่จะใช้นะครับเป็นเขาเรียกว่า t input cross query function นะครับเรากดคอนโทรลคลิกมาตรงนี้เขาบอกว่าเป็น reference นะ reference to function นี่ชนิดแบบนี้นะครับเราก็เอาเลยนะครับเสร็จแล้วปั๊บนะเราก็มาใส่ข้างบนนะครับเรามาใส่ข้างบนนะปั๊บนี่เราใส่ชื่อตรงนี้เข้าไปครอบตรงนี้มานะครับมาใส่ปั๊บนี่นะครับเรียบร้อยไม่แดงแล้วนะครับ ต่อมาเราก็ต้องมาบอกว่าฟังก์ชันนี้ begin end นะครับ เราตรวจสอบนะครับตรวจสอบผู้ใช้งานนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเราจริงๆควรนะจะตรวจสอบผ่าน database นะแต่คราวนี้เราคราวนี้ความง่ายก็คือเราแต่ใช้ครั้งนี้นะครับครั้งนี้คอมเมนต์สับสนครั้งนี้เราใช้ครั้งนี้ใช้แบบคงที่นี่นะเราใช้แบบคงที่นะก็ผมจะนะให้ผู้ใช้งานนี่ครับเป็น API นะครับนะ if นะครับ if นะ same text นะครับ same text นะครับ same text นะครับไม่เป็นไรพอดีต้องเรียกอย่างอื่นนะครับ if นะครับ value นี่คือ value ตัวที่0นะครับเท่ากับนะ เท่ากับอะไรเรา API อย่างนี้นะครับนี่ A ตัวใหญ่นะครับเราจะเอาตัวนี้มา validate นะครับ value ลืมตัว s นะครับมี and นะครับ and อะไรครับก็กลับนี่มาเลยปึ๊บนะครับตัวที่ถัดมาก็คือตัว password นะครับเท่ากับ x นะครับนี่ x แล้วกันนะครับถ้า value นะครับเท่ากับ x เนี่ยก็ให้ result นะครับก็คือ return ผลนะครับเป็น true นี่นะครับ else นะครับถ้าจะเป็นอย่างอื่นก็ result เป็น false ไปเลยหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับบรรทัดนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น วิธีนี้ก็คือเราจะระบุตัวตนหรือ authenticate ว่าชื่อ username ต้องเป็น API รหัสต้องเป็น xxx เท่านั้นนะครับถึงจะผ่านนะครับถึงจะเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาก็คือโชว์ฟอร์มอะไรครับโชว์ฟอร์ม2ตรงนี้นะครับก็คือ application main main form on taskbar เท่ากับ true นะครับแล้วก็ application create form นะครับเป็นฟอร์ม2โชว์ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็นะครับ เราก็จะมีการ authenticate ด้วยนะครับ else ล่ะในกรณีที่เขาไม่ป้อนล่ะครับไม่ป้อนนะไม่ป้อน
ไม่ป้อนอะไรเลยนะกดปิดไปธรรมดาก็จะเข้าตรงทับนี้ว่านะเราก็ให้โชว์ message โชว์ message นะครับว่าไม่พบรหัสผู้ใช้งานนี่นะครับ ลองดูรู้สึกว่าจะยังไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นี่นะครับก็เราลองรันดูครับรันนะครับก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่อันยังอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับนี่นะผมใส่มั่วๆไปก่อนแล้วก็โอเคจะเห็นว่าไม่ไปไหนเลยเห็นไหมไม่ไปไหนเลยนะครับก็ถ้าเราใส่ API นะครับ XXX โอเคไหมครับถึงจะผ่านนะครับถึงจะผ่านนะครับแต่คราวนี้ถ้านะครับถ้าเราใส่ไม่ใส่ล่ะเกิดอะไรยกเลิกนะครับ cancel หรือปิดตรงนี้มีค่าเท่ากันนะครับก็จะขึ้นว่าไม่พบรหัสผู้ใช้งานแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็โปรแกรมเราก็จะเด้งออกไปนะครับอันนี้คือตัวที่เอามา validate นะครับเพราะในเมื่อกี้นะครับตอนเราใส่อันอื่นนะครับอันอื่นเนี่ยปรากฏว่านี่นะครับ result เป็น false เฉยๆแล้วก็ไม่ได้แสดงข้อความอะไรเลยนะเราก็จะให้แสดงข้อความก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะ result เป็น false นะครับเราก็บอกว่า show อะไรครับ show message นะครับ show message ว่าผู้ใช้งานแล้วก็ slash รหัสผ่านไม่ถูกต้องนี่นะครับเราลองรันดูดีว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเราใส่มั่วๆไปนะครับปึ๊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 บใส่มั่วนะครับใส่มั่วนะแล้วก็โอเคก็จะบอกว่าผู้ใช้งานและหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องใช่ไหมครับนะครับถ้าใส่ถูกต้องที่จะเข้านะครับคราวนี้ ถ้าเราปิดไปนะครับก็จะบอกไม่พบรหัสผู้ใช้งานนะครับนี่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้นอกจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับ หลังจากที่โชว์แล้วเราสามารถที่จะให้อะไรครับให้ถ้านะครับถ้านะครับ if นะครับ วิดก่อนนะครับวิดนะวิดฟอร์มสองดูนะbegin end นะก็คือเราจะทำกับฟอร์ม2แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อ authorize เองนะครับ if นะครับ if if อะไรครับ result นะครับ result 0นั่นก็คือ username นะครับเท่ากับ API นี่ถ้าเป็นคุณ API นะคุณก็เป็น begin end นะครับก็แท็บชีตอะไรครับถ้าเป็น API นี่เราจะให้เห็นแท็บชีตแท็บ form ทำไมไม่เห็นเรายังไม่ได้ use form 2ก็มา use ซะหน่อยนึง alternate form 2 tab ต้อง use หรือเปล่านะครับนะยุดอยู่แล้วนี่นะโอเคยุดอยู่แล้วนะครับก็เป็นยูนิตอะไรครับยูนิต2จุดฟอร์ม2นี่นะครับแท็บ
เพจทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็น แถบชีตหนึ่งนะครับแล้วแถบชีตสองแถบชีตสามนะครับผมพิมพ์ลงไปได้ไหมแถบชีตสองดอทแถบ visible เท่ากับ true นี่พิมพ์ได้ไหมน่าจะได้นะอันนี้ก็ไม่น่าจะใส่อย่างนี้ได้ไหมแล้วก็อันนี้ก็สามนะครับจิตสามลองรันดูซิได้ไหมได้ผ่านไหมโอ้ผ่านด้วยนะครับ API อย่างนี้ไม่ได้นะครับเอ๊ะเพราะว่า A มันตัวเล็กนะครับนี้จะไม่ผ่านนะครับต้องเป็น A ตัวใหญ่นะครับแล้วก็รหัสผ่าน XXX นี่นะครับก็จะเข้ามานะครับแล้วก็เห็นแถบ2 3ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรหัสอื่นนะครับเป็นรหัสอื่นนะครับ เป็นรหัสอื่นก็ใช้ออนะครับใช้ออมี2คนเป็นรหัสผู้ใช้มา2คนแล้วกันก็คือปั๊บ2คนนะครับคนแรก API นะครับคน2 AAA นะแล้วก็รหัสผ่านก็ A ตัวใหญ่3ตัวเหมือนกันนะครับมี2คนนะครับคนที่2 AAA นะครับนี่ ถ้าเราใส่ AAA AAA นะครับเราก็จะไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นแถบชีต2กับ3นั่นเองนะเป็นการออโตไลซ์นะครับตรงนี้ให้ออโตไลซ์นั่นเองนะครับเราลองรันดูนะครับ AAA นะ AAA โอเคเห็นไหมครับมีทั่วไปอย่างเดียวไม่มีรายงานแล้วก็ระบบนะครับผู้ควบคุมระบบนะครับจะไม่เห็นแถบชีต2อันนั้นนะครับวิธีนี้นี่ก็คือการauthorization นะครับเมื่อกี้คราวนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นว่า ไม่เท่เลยถ้าอย่างนี้นะครับมัน xxx xxx อย่างนี้มันมองเห็นรหัสผ่านนะครับซึ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวบางคนมาแอบดูเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้นิดนึงนะครับเราก็กลับมาดูว่าเราจะให้อันที่2เป็นรหัสผ่านได้อย่างไรนะครับเรามาดูที่VCL ตรงนี้นะครับVCL dot dialog มีนะว่าฟังก์ชันนะครับที่ที่เขาจะให้นะครับซ่อนรหัสผ่านก็คือ get from caption นะครับเขาบอกว่าถ้านะครับ caption นะครับมีความยาวของ caption แล้วก็ตัวที่หนึ่งนะครับตัวแรกนะครับน้อยกว่า sharp 32นะครับก็จะนะครับ result นะครับ caption นี่ก็จะให้ caption เป็น เอาตัวที่2เป็นต้นไปนะครับมาทำ caption นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มี mask ด้วยนะครับมี mask password ด้วยนะครับก็คือ get นี่ password จ่านะครับโดยเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่า32นะก็ให้แสดงเป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะครับนี่ก็คือแคปชั่นตัวที่เท่าไหร่ครับแคปชั่นตัวที่1นะครับตัวแรกเพราะฉะนั้นเราง่ายเลยนะครับเรากลับมาตรงนี้นะครับแคปชั่นนะครับตัวนี้นะครับเราจะให้ใส่ชาร์ป32 30 31ลองดูนะเขาบอกว่าต้องน้อยกว่า32นะครับเราใส่เข้าไปในตรงนี้นะนี่นะครับนี่นะครับลองดูนะชาร์ป31นี่นะครับลองดูสิใส่ข้างหน้านะครับใส่ข้างหน้าตัวแคปชั่นของอาร์เรย์ตัวที่เป็นรหัสผ่านนะครับลองรันดู API แล้วก็XXX นี่นะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยมันก็จะเป็นการใส่จุดแทนรหัสผ่านก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เลือกโอเคนะครับอันนี้นะครับเป็นการใช้นะครับ input
query นะครับ input query เพื่อการauthenticate แล้วก็มีเรื่องของ authorization ให้ดูด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ